พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเก็บขยะแบบอัจฉริยะด้วย Traffic Westสังคมเมืองในยุคปัจจุบันมีปริมาณขยะที่ต้องจัดการอยู่เป็นจำนวนมากจึงพบกับปัญหาขยะล้นถังและขยะเกลื่อนกราดเกิดเป็นปัญหาในการจัดเก็บขยะนะครับใช่แล้วครับแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยได้พัฒนาระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะสามารถช่วยตรวจสอบปริมาณขยะและตรวจสอบสถานะการทำงานของรถเก็บขยะได้แล้วนะครับนักวิจัยสวทช.วิจัยและพัฒนาระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะหรือ Traffic West เพื่อช่วยบริหารและวางแผนการจัดเก็บขยะโดยติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งความละเอียดสูง GNSS ที่รถเก็บขยะและระบบตรวจวัดปริมาณขยะที่ถังขยะทำให้สามารถวางแผนการจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดระยะทางและน้ำมันส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองขยะล้นถังน้อยลงขยะตกค้างส่งกลิ่นน้อยลงประโยชน์ของ Traffic West สำหรับประชาชนทั่วไปคือสามารถรายงานถังขยะเต็มและตรวจสอบสถานภาพการเก็บขยะช่วยลดปัญหาการจราจรจากการเก็บขยะในเวลาเร่งด่วนและในส่วนของเทศบาลสามารถจัดรถให้เหมาะสมกับปริมาณขยะและบริหารการจัดเก็บขยะนอกถังได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนี้ได้เริ่มมีการนำไปใช้แล้วที่จังหวัดภูเก็ตสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ west.traffic.in.th วิจัยและพัฒนาโดยเน็กเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000